สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาร,รถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณะพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคม2563ข้อความพระราชสาร,รม,มีดังนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนครรัฐปากันในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณพิเศษของพระคุณเจ้าข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจด้วยความซาบซึ้งที่ได้ทรงนำพรแห่งความสุขความปลื้มปิติและจิตอันการุณต่อเพื่อนมนุษย์มามอบแก่เราทั้งหลายระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ในคราวนั้น ขอพระคุณเจ้ามีพระพระนมัยสมบูรณ์และทรงพระสําราญตลอดไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2563 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2563ซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินง,งานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศรวมถึงการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไปโดยมีสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชทำหน้าที่ประสานงานในภาพรวมของโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้ใตมูลนิธิการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนและการวิจัย ซึ่งในปี2562มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งในประเทศไทยร่วมสนองพระราชดำริโดยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของต่างประเทศเช่นความร่วมมือระหว่างศูนย์โปรตอนสมเน็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยกับสถาบันวิจัยไอออนนะเฮลโฮ GSI สาาาส, ON, SI, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมานี ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยในการศึกษาเทคนิคการลดเวลาการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งให้เร็วและมีความแม่นยำในการรักษามากขึ้นนอกจากนี้มีโครงการความร่วมมือในประเทศอาทิโครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยตามพระราชดำริซึ่งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย20แห่ง แนวทางการดําเนินงานมีการจัดสันทุนการศึกษาต่างประเทศสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการผลิตงานวิจัยและพัฒนาสร้างเครือข่ายและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงมีตัวอย่างผลงานเช่น Dental Scan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติและเอ b ม n บวัสดุช่วยปลูกกระดูกเป็นต้น ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิศิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่1นึ่งแด่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจำนวน7รูปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิตและผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจำนวน16 1ราย โอกาสนี้พระราชทานพระาราชโอกาศให้ทายาทผู้บริจาคดวงตาและทายาทผู้บริจาคอวัยวะซึ่งสภากาชาติไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วเฝ้าถูลละอ,องพระบาทและพระราชทานประกาศสนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมศักดิ์รวม33รายสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาติสากลมีภารกิจคือให้บริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและผู้ได้โอกาสให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้านสาธารณสุข อีกทั้งผลิตบุคลากรทางพยาบาลเฉพาะทางให้บริการช่วยเหลือผู้บรรเทาทุกข์ประสบภัยทั่วประเทศครอบคลุมทั้งอุทกภยัยวาตภายัยอักขีภยัยภัยแล้งและภัยหนาวผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนมีการจัดระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภยัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปโลหิตส,ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพคือบริการประทับใจโลหิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภยัยทั้งผู้ให้และผู้รับ เวลา14นาฬิกา21นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยายนสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโอกาสนี้พระราชทา,านพระราชบรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์ดเรเดนุชาคุณพินิจกิจและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลบำรงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ สำหรับอาคารภูมิสลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนางวิบูลรัตน์ชินเวชกิจมงคลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกลราทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับอาคารภูมิสลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย นางสาววัน,นีจันทามงคลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนางสาวรื่นจิตเจียมสุพรรณกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบ เงินฝากอาคารศรีเซวริรนท่รานุสรร้อยห้าสิบปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชาโรกาสให้ผู้มนุยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาิผู้มนุยการศูนย์บริการเหลหิตแห่งชาติผู้มนุยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล,าบาลเฝ้าทลละอองพระบาทถวายตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่และพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับตําแหน่งใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทา,านเข็มกลัดอักษรพระนามาพิไทยสอทอจำนวน10คนต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่336 ดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนในเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8และ9กุมภาพันธ์2563รายงานสรุปการประชุมสภาเยาวชนการประชุมสมัชาาใหญ่สหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศครั้งที่22 การประชุมสภาคณะผู้แทนและการประชุมการชาติระหว่างประเทศครั้งที่33สณศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสเซอร์วิสระหว่างวันที่3ถึง12ธันวาคม2562ซึ่งมีประเด็นสำคัญด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปใช้ในระดับท้องถิน่นเน้นผู้เปราะบางมากขึ้นและการสร้างความเชื่อใจในงานด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้เพื่อหาหรือแนวทางในการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางและเป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงานของเยาวชนอาสาสมัครร่วมกันที่ประชุมยังได้รายงานการจัดทำสมุดแสดงกำเนิดและกิจการของโรงพยาบาลสภากาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถปัมภพกสภากาชาดไทย ซึ่งในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสภา,ากาชาติไทย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสีกรมหมื่นสุทนารีนาศพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาเสด็จถึงกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อทรงปฏิบัติพระารกิจด้านการป้องกัน h i ชในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน 13นาทีวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมอมื่นสุทธานารรนาถเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนปิดอสาถารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการป้องกันเอชวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เวลาน16น15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมือนสุท้านารีนาศประทับเครื่องบินที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเนปิดอโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวชรราธิดา นางสุภัตราสีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งนายเอมอนเมอร์ฟี่ผู้อํานวยการโครงการโรคเอกแห่งสหประชาชาติสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนาว่าอากาศเอกพฤกตึกสุอินผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งนาว่าเอกชวันวิทย์ผ่องใสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้ง ายนอนุทินชาญบีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนหัวหน้าหน่วยราชการไทยและข้าราชการไทยณกรุงเนปิดอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมฮิลตันเนปิดอเวลา16นาฬิกา59นาทีเสด็จถึงโรงแรมฮิลตันเนปิดอโดยมีนายมิ้นถวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมานายโซฮันปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา นายอุสมาทาวินผู้อำนวยการโครงการโรคเอดแห่งสหรประชาชาติประจำสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้ารับเสด็จการเสด็จเยือนครั้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่นสุทนารีนาถในฐานะทูตสันทวมัยตรีของโครงการโรคเอดแห่งสหรประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาจะส่งร่วมการประชุมด้านการป้องกันเอชเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงการดำเนินงานด้านการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ที่จะส่งผลต่อการดำเนินการป้องกัน HIV ในภูมิภาคอันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอชโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีติดตาม,ตามโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ช่วงเช้านายจรันทดากันสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและนายอําพลกิติอําพลองค์มนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําลำนังรองอเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลโนนดินแดงอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นประธานประชุมติดตามโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายดํารงชัยเนรมิตตะก,กะฟพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้แทนกรมชลประธานได้รายงานการบริหารจัดการลุ่มน้ําของสำนักชลประธานที่8ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบรวม4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาปุรีรัมสุรินทและศรีสะเกดรวม94อำเภอจํานวน29,862ล้านไร่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ํามูลโดยมีโครงการชลประธานขนาดใหญ่8แห่งขนาดกลาง71แห่งและโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริและโครงการหมู่บ้านป้องกันชายแดน1,495แห่งสามารถเก็บกักน้ำได้รวม2,295ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ชลประทานรวม1,361,554ไร่พื้นที่รับประโยชน์รวม6,19,390ไร่ในส่วนของจังหวัดบริร,รมัมมีพื้นที่ขนาด1,322ตารางกิโลเมตรหรือ 6, 4 5ล้านไร่พื้นที่ทำการเกษตร3 651ล้านไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมลุ่มน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดปุริรัมประกอบด้วย10ลุ่มน้ําสาขาสถานการณ์น้ําในปัจจุบันพบว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางมีพื้นที่จังหวัดบุริรัมจำนวน16แห่งมีศักยภาพ เก็บกักน้ำรวม295.38ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ำใช้ได้เพียง50.18ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ16.99ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2562จึงคาดว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นวงกว้างโดยเฉพาะปัญหาน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้กรมจรประทานได้วางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ต้นน้ําลํานังรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิพระราช,ชด,ดําริเมื่อปี2521เพื่อจัดหาน้ําให้ราษฎรในอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสามารถทําการเพาะปลูกได้ทั้งในฤด,ดูฝนและหน้าแลง้ง มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปีโดยกรมชลประทานสนองพระราชดำริตั้งเป็นโครงการส่งน้ำและปบปรุงรักษาลำนังรองประกอบด้วยโครงการเขื่อนลำนังรองอเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวอเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหันอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำลำปะเทียอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่างเพียงพอตลอดปี ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําลําจังหันอเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลสําโรงใหม่อ,อําเภอละหารทรายซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางขนาดความจุที่ระดับน้ําเก็บกัก36ล้านลูกบาทเมตรมีระบบส่งน้ําประกอบด้วยคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นคลองดาดคอนกรีตความยาวรวม25.214กิโลเมตรสามารถส่งน้ําให้แก่พื้นที่ชลประทานจํานวน 25,255ไร่ราษดรจจานวน3,305ครัวเรือนจำนวน18หมู่บ้านมินนสำหรับอุปโภคและบริโภครวมถึงทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปีโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันุปลากระแหและปลาจาดจานวน100,000ตัวและเดินทางไปยังประตูระบายน้ําบ้านเทพพยักษ์ตำบลตาจงอําละหานทราย ในการที่องคมนตรีได้พบปะพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่และกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ราชวิทยาลยจุลาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองลีงวิทยาตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระจังหวัดสุริน์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพ,พยาบาลเบื้องตน้นและเชิญถุงยังชีพพระราชทานชุดยาสามาญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ดมีนางมาริาสาสมสมบัติบูรณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวุทยาลัยจุลาภร์เป็นประธานในพิธีมีผู้ไปรับบริการจำนวน280คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประชุมแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบนเมืองลีงร่วมกับราชทิทยาลัยจุฬาพรจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2563เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของเชื้อไวรัสโอกาสนี้ผู้ช่วยเลขาธิการราชทิทยาลัยจุฬาพรได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานมอบแก่คนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบนเมืองลิงจำนวน3คนได้แก่ในปานสุขจิตอายุ82ปีซึ่งป่วยเป็นอมัมพฤกษ นางบัวลาชมังรำอายุ85ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและนางแสนสุขจิตอายุ65ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก็มีอาการป่วยด้วยโรคกรดเลือดสมองการได้รับพระกรุณาที่คุณสร้างความปราบปลื้มและสํานึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง,งเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีกรมเมือนสุทธนารีนาถให้สุขหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สุขหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิประชาชนจะเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ